ห o ือ n, n s arl, s ir, arl, un, K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักท,ทุนทุกท่านครับเชิญครับครับ,รบก็วันนี้มีสรุป อ่าเซกเตอร์รีพอร์ตของของกลุ่มอสังหาในปีที่แล้วทั้งปีนะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีของ Residential d e v e l o p ลอปโดยรวมๆนะครับสำหรับพรีเซลเนี่ยของ12บริษัทที่เราค o อบเปอร์เนี่ยก็จบที่282,000ล้านก็โตได้25% Year on Year เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับเป้าที่แต่ละบริษัทตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้ตตนปีเนี่ยรวมๆกัน287,000เนี่ยก็ถือว่าออกมาดีตามคาดนะครับ โดยโครงการแนวราบนะครับก็คิดเป็นสัดส,ส่วน64%ในพรีเซลนะครับแล้วก็เติบโตขึ้น14%ถือว่าเป็นนิวเรคคอร์ดไฮนะครับที่แสน0 0 0หมื่นล้านขณะที่คอนโดเนี่ยก็โตโตถึง6กเออโตถึง50%นะครับเป็น1 0 0 0 0 0สนสองพันล้านนะครับแต่ว่ายังต่ำกว่าช่วงที่เป็นปีพีคในปี2018เนี่ยที่แสน0 0 0ดหมื่นล้านเนี่ยอยู่มากพอสมควรเพราะเนี่ย กำลังจะบอกว่าแนวราบดีดีต่อเนื่องแต่ว่าคอนโดกลับมาแล้วแล้วก็ถ้ามีความคาดหวังในเชิงของคอนโดในปีนี้ที่มากกว่าปีที่แล้วจากต่างชาติเนี่ยมันยังมีรูมอีกพอสมควรนะครับโดยในส่วนของตัวปีที่แล้วเนี่ยมีคนที่ทำ pre sell new high ได้5บริษัทจาก12บริษัทก็จะมี ap b i t a n i a origin sc asset แล้วก็ตัวเสนานะครับโดย ap เป็นคนที่มี pre s e ล์สูงสุดนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่ง ต่อเนื่องนะครับสำหรับปีที่แล้วตามมาด้วยในส่วนของออริจิน e ีรีสแล้วก็สุภาลัยตามลำดับนะครับส่วนการเปิดตัวโครงการปีที่แล้วก็คึกคักมากๆเลยนะครับก็เปิดถึง319,000ล้านเพิ่มขึ้น127ยีเร์เซนเยออนเยคือโตมากกว่าเท่าตัวก็เป็นแนวราบ226,000แล้วก็เป็นคอนโดประมาณสัก9 2 0 0 0นะครับโดยคนที่เปิดเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็น AP นะครับตามมาด้วยส่วนของ s s e s s e t แล้วก็แสนสิรินะครับเพราะนี่คนที่ขายดีก็จะเปิดตัวโครงการเยอะมันสอดรับกันไปในเชิงของทิศทางภาพอัพไซด์ที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับสรันคนที่ขายน้อยๆก็อาจจะมีการเปิดตัวโครงการที่ลดลงมลนก็เป็นการบรหิหารจัดการแอสเซทได้ค่อนข้าง,างดีนะครับก็ถือว่าในมุมของตัวเดเวลอปเปอร์ของอไทยเราตอนนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับปรับตัวได้ค่อนข้าง,างเร็ว ในไพ์เปอร์นี้เนี่ยเรามีทำพรีวิวด้วยนะครับบอมครับสำหรับ Q4 ในทุกๆบริษัทที่เราคอปเปอร์อยู่นะครับก็พบว่า Q4 เนี่ยกำไรน่าจะโตได้13% year on year แล้วก็ flat เทียบกับไตรามาส3ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้าง,างสูงเพราะว่าในไตรามาสนี้เอง,เองก็ต้องยอมรับว่ามันมี labor shortage เ,เข้ามาเพิ่มเติมทาให้สร้างได้ไม่ทันขายนะครับก็เลยทำให้โอนได้น้อยกว่าเป้าในบางบริษัทแต่ว่าบางบริษัทเองเนี่ยก็โอนได้เร็ว กว่าค่าเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็ไม่อยากที่จะเสียค่าภาษีเท่าทีครับค่าธรรมเนียมการโอนที่ปีนี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น1%จากปีที่แล้วที่0 1นนะครับนทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยในเบื้องต้นตอนนี้เราก็มองว่าโตประมาณสัก27%ในเชิงบทตกำไรนะครับแล้วก็จะมี6บริษัทที่จะสามารถทำ New Record High สำหรับกำไรทั้งปีนะครับก็จะมี AP วิทนียออริจินเอสซแสเสนริแล้วก็สุภลัยครับมอมครับ อพี่โจครับแล้วถ้าเราดูทรงจากตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจบอกว่าในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเริ่มเห็นหลายลบริษัทแถลงแผนแล้วเนี่ยพี่โจคิดว่าจากประมาณการที่เราทําไว้ในปี2 0 2 3ิบาทั้งปีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่าง Q หนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนเล่นว่าเฮ้ยมันน่าจะหวือหวาเนี่ยพี่โจคิดว่าแบบอินไลน์กับที่พี่โจทำไหมครับหรือพี่โจคิดว่าอาจจะมีอัพไซด์บ้างครับครับสําหรับในส่วนของปีนี้เนี่ย คิดว่าณนะตอนนี้เราทำค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะจริงก็ก็คือเป็นเป็นเบสเคสแหละว่าปีนี้จะโตไม่ได้เยอะ <ừ. S 1> ประมาณสัก2%เปอบวกลบนะครับสำหรับตัว e a r n i เ g นะครับเพราะว่ามันกระโดดขึ้นมาเยอะมากแล้วเรอาอก็เหมือนกับเทสต i อินทูเอคา t ในส่วนเชิงของ Recession ที่เป็น global Recession เข้าไปบางส่วนแล้วนะครับออแต่ว่าในมุมของแผนที่จะถแถลงเนี่ยปกติต้นปีก็จะถแถลงค่อนข้างดูเป็น positive มากๆ นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าพอถึงกลางปีปลายปีเขาก็จะมีการปรับแผนอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยในในเปเปอร์วันนี้เราก็มีทําเหมือนกันว่าแผนต้นปีปีที่แล้วตั้งเป้าเปิดเท่าไหร่แล้วทําได้จริงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้นปีก็จะมีความอ g เ e s s i v ีฟในเชิงของแผนจากโมเมนตัมจากปีที่แล้วมาด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเขา,าเรียกว่าความความความผันผวนของตลาดทําให้เขาปรับแผนเพราะฉะในมุมเราเองเราคิดว่า แผนของเขาจะออกมาสูงกว่าที่เราทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าออกมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ GDP ก็ดูเหมือนหลังๆเนี่ยของไทยเราก็มีในเชิงของโมเมนตัมเชิงบวกมากกว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาเร็วกว่าคาดโดยเฉพาะจากจีนที่เปิดประเทศเร็วขึ้นนั้นเราก็คิดว่าในเชิงของอัพไซด์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาทําให้มันอยู่ที่ประมาณสักกลางๆนะครับเออโกลด์ซิงเกิลดิจิตกลางๆอาจจะขึ้นไปเป็น5 6ได้จากเรื่องประเด็นพวกนี้ แต่ว่ามันก็ยังมีอีกในเรื่องของตัวเอ็กซ์ตร้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ยังใส่ค่อนข้างน้อยในปีนี้ก็คือในเรื่องของเกณฑ์จากการตั้ง JV ก็ตามหรือว่าเกณฑ์จากการขายอสเซทก็ตามนะครับมันไม่ใช่มีแค่แลนด์เฮาส์คนเดียวที่จะมีการขายอสเซทหรือว่าออร g จินจะมีการตั้ง JV แต่ว่าพึกษา <ừ. S 1> เองก็มีการประกาศในเรื่องของการทำบิเนสรีสตรัคชั่งนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีการบันทึก พิเศษเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีบริษัทอื่นๆอีกเช่นเดียวกันเพราะั้นถ้าเกิดเรารวมรวม,รวม,รวม,รวมตรงนี้เข้าไปแล้วคิดว่าตัวที่มันเป็นคล้ายๆกับเคสที่มันดีขึ้นมากึ่งกึ่งเบสเคสเนี่ยปีนี้แล้วก็มองดับเบิลดิจิตกรก็น่าจะมีความเป็นไปได้ครับบมครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับบอมครับสวัสดีครับ